มาดูข้อ11เขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนาะข้อนี้เขาก็มีรังไข่ของพืช2ชนิดมาให้ดูชนิดแรกตัดตามยาวเป็นงี้ตัดตามขวางเป็นงี้ชนิดที่2ตัดตามยาวเป็นงี้ตัดตามขวางเป็นงี้เขาก็มีอะไรมาให้ดูเนี่ยอะไรเป็นกลมๆสักอย่างเป็นรังไข่แล้วก็มีออวุ้นเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆๆๆอยู่ข้างในการที่เขาให้ภาพตัดตามยาวกับตัดตามขวางมาเนี่ยคือเป็นการบอกว่าพืชชนิดเนี้ยมีออวุ้นจำนวนกี่อันลักษณะนามอะไรดีขอใช้อันแล้วกันมีออวุ้นกี่อันอย่างอันเนี้ยเราเห็นรูปเนี้ยแค่6แต่ว่าพอตัดตามขวางเราถึงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แถวเนี้ยที่เรามองจากด้านบนมาแล้วเราเห็นเป็นอันเนี้ยมันมีอีกด้านหลังอยู่แถวนึงเว้ยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นแค่6แต่จริงๆมันมี12ออวุ้นพืชกอเนี่ย12ต่อมาพืชขอหลักการเดียวกันเราเห็นตรงเนี้ย12แต่แถวนี้กับแถวนี้ที่เราเห็นน่ะก็คือแค่นี้กับอันนี้มันมีด้านหลังอีก2แถวซึ่งในรูปเนี้ยมันไม่เรามองไม่เห็นเพราะมันอยู่ด้านหลังนั่นก็คือจริงๆแล้วพืชขอมีทั้งหมด24ออวุ้นโอเคอันนี้คืออย่างแรกที่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นในรูปนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงๆเราต้องเอาอันนี้มาคิดประกอบด้วยเนาะงั้นมาดูช้อยข้อ1เขาบอกว่าพืชกอมีออวุ้นจำนวน6ออวุ้นจริงไหมไม่มี12บอกไปแล้วมี12นะข้อ2พืชขอมีถุงเอมบริโอจำนวน24ถุงอ่ะอันนี้น่าสนใจถุงเอมบริโอเนี่ยอันนี้คืออะไรภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า embryo sacEmbryo sac เนี่ยจัดเป็น female gametophyte คำว่า gametophyte แปลว่าต้นพืชที่จะทำหน้าที่ในการสร้างแกมีตหรือเซลล์สืบพันธุ์ก็คือไอ้ female gametophyte เนี่ยมันคือร่างของต้นพืชที่มันจะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแล้วเราเห็นเป็นร่างแบบเป็นต้นพืชเลยหรอไม่เพราะว่าพืชดอกเนี่ยวิวัฒนาการมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วยิ่งพืชวิวัฒนาการซับซ้อนเนี่ยระยะเกมีโทไฟมันยิ่งหดเล็กลงเล็กลงเล็กลงระยะสปอโรไฟมันก็เลยเด่นขึ้นก็คือพวกดอกพวกต้นอะไรที่เราเห็นเนี่ยเป็นสปอโรไฟทั้งนั้นเลยส่วนเกมีโทไฟมันอันนิดเดียวเป็นเอมบริโอแซกอยู่แค่ในออวุ้นส่วนเมลเกมีโทไฟของเพศผู้เนี่ยก็แค่ละอองเรนูแค่นั้นเองมันจะลดเหลือแค่นั้นอะเมลเกมีโทขอโทษฟีเมลเกมีโทไฟเนี่ยอย่างที่บอกมันอยู่ในออวุ้นก็คือเนี่ยถ้าเราเอาออวุ้นตรงนี้มาดูเนี่ยเราจะเห็นสิ่งนี้ภาพที่เราคุ้นเคยกันว่ามีแอนติโพดอลอยู่3เซลล์อยู่ตรงข้ามนี้นะมี1เซลล์2นิวเคลียสโพลาร์นิวคลีอายตรงนี้เซ็นทรัลเซลล์แล้วก็มีเอกเซลล์อยู่นี่มีซินเนจิตอยู่นี่ภาพที่เราคุ้นเคยกันอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรังไข่แต่ว่าสิ่งนี้อยู่ในออวุ้นดังนั้นถ้าเขาถามว่ามีถุงเอมบริโอ24ถุงก็เหมือนเขาถามว่ามีออวุ้น24อันหรือเปล่าซึ่งก็ใช่แล้วนะให้ดูแล้วพืชขอมีออวุ้น24อันข้อนี้ตอบข้อ2แต่เดี๋ยวมาดูข้ออื่นกันด้วยพืชขอมีเซลล์ไข่24เซลล์ในถุงเอมบริโอ1ถุงอ่ะโดยรวมแล้วอ่ะมันมี24ถุงเอมบริโอถูกไหมก็คือ24ออวุ้น1ถุงเอมบริโอมีเซลล์ไข่1เซลล์อยู่ตรงนี้หมายความว่ารวมกันแล้วมัน24เซลล์ก็จริงแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่า24เซลล์ในถุงเอมบริโอ1ถุงเขากำลังบอกว่าไอเนี้ยในเนี้ยถุงเอมบริโอ1อันเนี่ยมีเซลล์ไข่อยู่24เซลล์จริงไหมไม่จริงคุณมันมีอยู่เซลล์เดียวข้อนี้ก็เลยผิดข้อ4เมกาสปอร์ของพืชขอมีจำนวน12เซลล์ต่อรังไข่อ่ะถ้าจะตอบข้อนี้ได้เราต้องมาดูการแบ่งเซลล์สร้างการสร้างแกมีโทไฟต์ของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชเพศเมียพืชดอกเพศเมียสักนิดนึงเราจะเริ่มกันที่เมกาสปอร์มัตเตอร์เซลล์เซลล์เนี้ยมีชุดโครโมโซมเป็น 2N เหมือนต้นสปอโรไฟต์อยู่ชื่อก็บอกอยู่ว่าเมกาสปอร์มัตเตอร์เซลล์หมายความว่ามันเป็นเซลล์แม่ของเมกาสปอร์พอมันแบ่งปุ๊บมันก็จะได้เซลล์ลูกซึ่งเซลล์ลูกนี้ก็คือเมกาสปอร์นั่นเองเซลล์นี้จะแบ่งแบบไมโอซิสไมโอซิสเซลล์ตั้งต้น1เซลล์เราก็จะได้เซลล์ลูกมา4เซลล์เนาะแต่ว่า4เซลล์นี้ในกรณีของเพศเมีย
ไม่ใช่ว่าทั้ง4เซลล์นี้จะได้ไปเป็นเมกาสปอร์ทั้ง4เซลล์มันจะเหลือรอดแค่อันเดียวเท่านั้นที่เหลือตายหมดก็จะมีรอดอยู่อันเดียวอันเนี้ยเราถึงจะเรียกว่ามันคือเมกาสปอร์เมกาสปอร์ก็จะแบ่งเซลล์ต่อไปโดยการไมโตซิส3รอบมันก็คือแบ่งนิวเคลียสจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เราก็เลยได้8นิวเคลียสนี่ไงแต่ว่ามันจะมีนิวเคลียสอันนี้ที่มันไม่ได้แยกออกจากกันก็ลงมาเป็น1เซลล์เป็นที่มาที่เราท่องกันว่าได้7เซลล์8นิวเคลียสในถุงเอ็มบริโอนี่ไงดังนั้นจะเห็นว่ามันเริ่มด้วยเมกาสปอร์จำนวนเท่าไหร่มันก็จะจบที่ถุงเอ็มบริโอจำนวนเท่านั้น1ต่อ1ถึงแม้ว่ามันจะมีขั้นตอนที่เราได้4เซลล์ออกมาก็ตามแต่3เซลล์ก็สลายไปอยู่ดีสุดท้ายก็มีแค่1เซลล์ที่ใช้ดังนั้นข้อ4ที่เขาถามว่าเมกาสปอร์ของพืชขอมีจำนวน12เซลล์ต่อรังไข่เมกาสปอร์ของพืชขอก็จะเท่ากับจำนวนของถุงเอมบริโอเนาะเท่ากับจำนวนของออวุ่นเรานับมาแล้วมี24ก็เลยผิดข้อ5โพลาร์นิวเคลียร์ของพืชกอมีจำนวน12นิวเคลียสต่อรังไข่ของพืชกอมีอยู่12ออวุ่นแสดงว่ามีอยู่12เอมบริโอแซก12เอมบริโอแซกก็จะมีอยู่1โพลาร์นิวเคลียร์ต่อ1ถุงเอมบริโอแต่1โพลาร์นิวเคลียร์เนี่ยมันมีอยู่2นิวเคลียสดังนั้นถ้ามันมีอยู่12ออวุ่นมันก็ต้องมีอยู่24นิวเคลียสอย่าลืมคูณ2เนาะมันเล่นทุกประเด็นจริงๆสรุปแล้วก็คือข้อนี้ตอบข้อ2เนาะแล้วก็อาจจะต้องไปทวนเรื่องการแบ่งเซลล์การสร้างเซลล์สืบพันธุ์การสร้างแกมีโทไฟต์ของเพศผู้เพศเมียมาให้เรียบร้อยด้วยเนาะสำหรับข้อนี้